พาไปดูความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดสุโขทัยนะคะเขาบอกว่าทนไม่ไหวแล้วคนเลี้ยงรวยแต่ว่าคนซวยคือชาวบ้านกว่าร้อยคนนะคะถึงขั้นไปประท้วงชูป้ายหน้าฟาร์มหมูค่ะส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนนะคะนอนไม่ได้กินไม่ได้ร่างกายป่วยด้วยไปชมคลิปค่ะเม้นชิปมันมาย้อนมาตรงนี้เอาแล้วเอาไปเก่งๆไปแล้วไปแล้วคุณผู้ชมคะเขามารวมกลุ่มกันแบบนี้ถึงขั้นทนไม่ไหวสุดๆอุทานคำว่าอิบอายเลยอ่ะคุณครับนี่คือความเดือดร้อนของชาวบ้านในจังหวัดสุโขทัยนะคะเขาบอกว่าโอ้โหทนแบบนี้แล้วร่างกายเนี่ยก็ทรุดลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ไม่จัดการสักทีคุณผู้ชมเห็นป้ายไหมคะป้ายเยอะมากบางป้ายเนี่ยเขียนบอกว่าคนเลี้ยงรวยคนซวยเนี่ยคือชาวบ้านอีกข้อความก็บอกว่าเหม็นขี้หมูจะตายอยู่แล้วช่วยชาวบ้านด้วยนอกจากนี้นะคะข้อความนี่โอ้โหแสบจริงๆบางป้ายก็บอกว่าชาวหนองสองตอนตำบลวังลึกไม่เอาฟาร์มหมูทำลายสิ่งแวดล้อมสร้างมลพิษเราไม่เอาแล้วระบุพิกัดชัดเจนว่าฟาร์มหมูอยู่ตรงไหนขณะที่บางป้ายก็บอกว่าคุณทำผิดกฎหมายคุณทำลายความสุขของคนอื่นนี่เขียนแบบนี้นะคะก็มีการเรียกร้องไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยให้ช่วยด้วยทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะคุณผู้ชมคือความเดือดร้อนของชาวบ้านหมู่ที่4หมู่5ตำบลวังลึกและหมู่2หมู่3หมู่4ไล่กันไปเลยนะตำบลหนองย่าปล้องอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยที่สะท้อนผ่านป้ายประท้วงมาชุมนุมหน้าโรงงานฟาร์มหมูหวังที่จะเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ไขปัญหานี้สักทีเพราะว่าตอนนี้ชาวบ้านในพื้นที่เขาจะตายกันหมดแล้วค่ะเพราะว่ากลิ่นขี้หมูเนี่ยมันรุนแรงขึ้นทุกวันเป็นแบบนี้ต่อเนื่องมา3เดือนแล้วทางฝั่งตัวแทนของชาวบ้านก็บอกว่าหลังจากฟาร์มหมูแห่งนี้ได้นำหมูมากว่า 2,800 ตัวมาเลี้ยงตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาของปีนี้ปัญหาก็เกิดขึ้นทันทีทั้งเรื่องของน้ำเสียสิ่งปฏิกูลไหลออกมายังพื้นที่นาของชาวบ้านได้รับความเสียหายแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วส่งกลิ่นไปไกลเลยนะคะ 3-5 กิโลเมตรทำให้ชาวบ้านในพื้นที่2ตำบล5หมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเดือดร้อนอย่างมากเลยล่ะค่ะไปฟังเสียงความเดือดร้อนกันหน่อยค่ะให้ทุกคนเหม็นและร่างกายไม่แข็งแรงป่วยนะคะเกิดจากขี้หมูนะคะฟาร์มหมูนะคะตอนนี้ชาวบ้านทุกคนนะคะไม่ยอมรับในการเลี้ยงหมูอยากให้หยุดเลี้ยงเพื่อความสบายใจของชาวบ้านทุกคนนะคะเราให้การแก้ไขของมาหลายเดือนแล้วนะคะแต่คือไม่มีการแก้ไขการส่งกลิ่นเหม็นอ่ะคือมีทุกวันนะคะทำให้ชาวบ้านทุกคนอ่ะแย่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านตอนนี้สุขภาพคือย่ำแย่เลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของมลพิษทางกลิ่นเนี่ยทำให้เด็กแล้วก็คนแก่เจ็บป่วยไปหลายรายบางคนบอกว่ามีอาการถึงขั้นแน่นหน้าอกบางคนบอกหายใจไม่สะดวกแล้วก็นอนไม่หลับด้วยเพราะว่าเหม็นตลอดทั้งคืนทั้งวันแล้วแต่ทิศทางลมจะพากลิ่นของขี้หมูพัดไปทางไหนชาวบ้านจึงอยากจะให้หน่วยงานรัฐเร่งเข้ามาตรวจสอบแล้วแก้ไขปัญหากันหน่อยที่สำคัญนี่คือความหวังของชาวบ้านเลยนะคะอยากจะให้สั่งปิดฟาร์มหมูเร็วๆเพราะว่าชาวบ้านทุกคนเดือดร้อนจริงๆถ้าไม่เดือดร้อนก็คงไม่ออกมาเป็นแบบนี้นะคะประเด็นที่เกิดขึ้นหน่วยงานในพื้นที่บอกว่าจะเข้าไปพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มหมูเพื่อหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชาวบ้านสิ่งที่น่าสนใจก็คือตอนที่เขามาสร้างฟาร์มหมูเนี่ยได้มีการพูดคุยกับชาวบ้านไหมหรือมีการลงประชามติกันไหมในเรื่องของการอนุญาตให้เอาฟาร์มหมูแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้ามาตั้งในเขตชุมชนเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกเลยว่ากระทบไปหลายหมู่บ้านเหมือนกันนะครับค่ะนี่ก็คือเรื่องราวที่เรายังคงต้องติดตามกันต่อนะคะว่าผลสรุปเนี่ยจะออกมาเป็นอย่างไรเอาใจช่วยนะคะสำหรับใครที่มีเรื่องร้องเรียนมีความเดือดร้อนอยากจะให้เราเป็นกระบอกเสียงอินบ็อกซ์เข้ามาค่ะแจ้งเรื่องกันได้ที่เพจโมโนนิวส์ทีมข่าวโมโนตามที่อยู่ที่ปรากฏตรงหน้าจอขนาดนี้ค่ะ